หมดแล้วอ่ะมาที่เอาหมดยังโอ้ยังไม่พออีกเหรอครับเนี่ยโอ้โหครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับวันนี้ผมยุทธพงศ์เดินทางมาที่ปทุมธานีนะครับคลองหลวงแล้วก็มาที่ร้านพี่ยาคนลุงนะครับครั้งแรกครับวันนี้โอ้โหตื่นเต้นมากคนเยอะมากเลยบรรยากาศต้องบอกว่าโอ้สุดๆนะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับวันนี้ผมมาพี่น้องแหวกออกมานะครับมาดูบรรยากาศที่นี่เดี๋ยวให้ตากล้องถือตามมานะครับครับวันนี้เดินทางมาดูที่ร้านพี่ยานะครับครั้งแรกเลยวันนี้มาดูบรรยากาศหน่อยนะครับหลายช่องมาแล้วเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูข้างในก่อนครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ใหญ่พี่นินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC พี่นินนะครับร้านทุเรียนนะครับครับพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่รู้เจอพี่ตุ๊หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคพี่นินเดี๋ยวขอแนะนำนะครับครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวพาเดินดูพี่ๆครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปทักทายนะครับโอ้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแหนมนะครับวันนี้ถ่ายให้ดูเต็มๆเลยนะครับอัดเข้าไปเดี๋ยวมีโอกาสจะทักทายกับขออนุญาตสวัสดีพี่ยานะครับนี่โอ้นี่เดี๋ยวดูแหนมเนี่ยอย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีค่ะ75บาทใช่ค่ะไม่ติดลูกนะคะถูกมากเลยนะฮะ75บาทนี่นะครับ1พวง75บาทนะครับพวงนึงครั้งแรกมากคนเยอะมากไปเดินตามมานะครับวันนี้มีโอกาสได้เจอพี่ๆเขาหลายช่องเห็นไหมจะเห็นเลยดูตามช่องเลยนะหลายช่องเลยนะครับวันนี้ก่อนปิดวันนี้มีโอกาสเดินทางมาดูด้วยนะครับโหเคยดูแต่ใน YouTube ไม่เคยเนี่ยไม่เคยมานะครับนี่เป็นพี่ยานะครับเจ้าของร้านเจ้าของตลาดนะครับคนเยอะมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องไปสวัสดีพี่ยาก่อนนะครับฝากเนื้อฝากตัวก่อนไม่เคยมาน่ารักมากคนเยอะจริงๆนะครับรู้จะดูอะไรก่อนเลยเดี๋ยวเดินตามมาแล้วกันตามมาเลยตากล้องมาดูบรรยากาศไปด้วยดูบรรยากาศไปด้วยขอโอกาสสวัสดีสวัสดีพี่ยาเดี๋ยวกำลังดูงานอยู่เดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ตากล้องตามมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูเต็มๆเลยนะครับมีป้ายมีอะไรด้วยเนี่ยนี่ก็จะเป็นลูกค้าใช่ไหมตากล้องนะครับเป็นลูกค้าของพี่ยาถ่ายไปถ่ายพี่ยาดูลูกค้าเยอะจังเยอะมากตากล้องก็ถ่ายไปนะครับให้ดูบรรยากาศเต็มๆเผื่อใครจะเดินทางมานะครับที่ปทุมคลองหลวงนะครับพี่ยาสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีขออนุญาตมาถ่ายทำนะครับที่ร้านวิยานะครับเก็บดีนี่คือบรรยากาศแย่งกันนะครับแย่งซื้อของกันเลยทีเดียวของถูกนะครับนี่ติดตากล้องนะตากล้องซื้อเอาน้ำพริกไปกินด้วยเลือกนะครับนี่ซื้อน้ำพริกนะครับนี่ก็ตากล้องของผมเองนะครับวันนี้พามาซื้อน้ำพริกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอะไรนะ
น้ำพริกไตปลานะครับแบบกระปุกนะเลือกซื้อเองวันนี้เดินทางมานะครับไม่ได้มาบ่อยก็เลยต้องตุนของไว้หน่อยนะครับนี่เป็นไตปลาแห้งนะครับท่านผู้ชมครับไตปลาแห้งอ่ะใครที่อยากจะเดินทางมาซื้อก็สามารถเดินทางมาซื้อได้นะครับของนี่โอ้โหต้องบอกวันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับครับวันอาทิตย์คนเยอะมากนะครับวันนี้จะถ่ายให้ดูแบบความเต็มๆเลยนะครับระหว่างนี้ตากล้องนะครับเลือกซื้อน้ำพริกอยู่แอดมินก็จะพาทุกท่านเดินดูเดินถ่ายนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับอยู่ทุกหลายช่องนะครับที่ถ่ายกันอยู่นะครับใครที่อยากจะมานะครับฝากกดมาเลยนะครับร้านพิยาคุณลุงนะครับวันนี้มีน้ำพริกเยอะมากคนก็เยอะด้วยนะครับหลากหลายด้านหน้าก็จะเป็นตลาดเลยนะครับเป็นเหมือนตลาดร้านจอดรถกว้างนะครับของเยอะแหละนะครับราคาก็มี10 บาท 20 บาทนะครับเป็นต้นไปหมดก็จะประมาณนี้นะปลาหวานแผ่น200 1ถุงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตามหาตากล้องก่อนตากล้องผมหายตากล้องหายนะครับซื้อน้ำพริกวันนี้มาดูแล้วก็มาซื้อด้วยนะครับที่ร้านพิยาคนลุงคลองหลวงปทุมธานีคนเยอะมากเลยเยอะจนหลงกับตากล้องผมอ่ะชอบร้านนี้ร้านนี้มีแหนม75 บาทที่เคยเดินดูโหปลาทูมัน50 บาทตอนนี้ก็เดินดูไปด้วยนะครับผมก็จะหาตากล้องผมไปด้วยเดินดูก่อนหาตากล้องไปด้วยอ๋อเจอตากล้องแล้วนะครับตอนนี้ตากล้องเดินซื้อน้ำพริกบริการเงินสดตากล้องได้เลยครับวันนี้เยอะเลยพี่ยาคนลุกนี่ก็จะเป็นเทปเชียร์อ่ะเจอตากล้องแล้วนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ละคนที่ซื้อไปนะครับแต่ละท่านซื้อไปก็จะเป็นรถเข็นเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโค่นต่อแถวจ่ายเงินเยอะนะครับแต่ละคนที่มาที่ร้านนี้ก็จะคนละรถเข็นบางคน2 รถเข็น3 รถเข็นนะครับแล้วแต่ตามภาพเลยที่ผมถ่ายให้ดูนะครับความต้องการลูกค้าสูงมากตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอ้โหเยอะมากก่อนที่ผมจะมาตรงนี้นะครับผมก็ดูจากคลิปช่องนี้นะครับพี่แบบเอกนะครับแล้วก็พี่ซากังลาวนะครับติดตามพี่เขาอยู่ยุทธพงษ์ชาแนลครับพี่ยุทธพงษ์ชาแนลครับยุทธพงษ์ชาแนลนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับทั้งประเทศเลยครับผมครับขอบคุณนะครับพี่เป็นเอกนะครับยังไงผมฟังครับพี่สวัสดีครับครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมโอ้โหที่ทำสดๆใหม่ๆเลยแหละเฮียโอ้โหทำเองเลยครับเนี่ยใช่ครับโอ้นี่ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยนี่เจ้าของครับเอามาให้ดูเฮงๆรวยครับผมโอ้ของจริงครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับยิ่งวันอาทิตย์เนี่ยลูกค้ายิ่งเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้พาออกไปดูด้านนอกดีกว่าออกไปดูด้านนอกดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกไปดูอาหารกันว่าคนเข้ามาเรื่อยๆเลยร้านจอดรถกว้างนะครับ2 ฝั่งนะราคา10 บาทนี่เดี๋ยวไปใช้กันใครเอาอะไรอีกพี่เอารวม100ค่ะโอเคจัดให้เลยนะแล้วฝากด้วยก่อนได้ไหมชื่ออะไรคะชื่อน้องอาฝากได้แต่อย่านานแม่กลับบ้านก่อนใส่รถเลยนะรู้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวรู้กลับบ้านก่อนบ้านเดี๋ยวไว้ไหนนะเดี๋ยวถ่ายทีเดียวนี่ขายอันละ10 บาทเองเหรอครับ10 บาทครับพี่โอ้ยทำไมถูกจังเลยนี่มารอบ2แล้วพี่รอบแรก 7,000 หมดไปแล้วรอบแรกเท่าไหร่นะ 7,000 เนี่ย 7,000 อุ้ย 7,000 ชิ้นเหรอครับใช่คุณพระช่วยนี่ 3,000 ตลอดค่ะโอ้ยเฮงๆรวยๆครับพี่ครับค้าขายร่ำรวยนะครับโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาดูร้านอื่นนะครับก็พยายามจะเอาลงให้เห็นนะครับว่า
ปรากฏการณ์จะเรียกว่าปรากฏการณ์ก็ได้เลยนะครับในเรื่องของการค้าขายนะครับหายากที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับร้านพี่ยาคนลุงเอาพามาดูร้านน้ำพริกหน่อยน้ำพริกตรงนี้อันนี้ที่ขายอุ้ยมีอะไรนะมันเป็นตาแดงแดงจะเป็นมากเลยใช่ไหมเอาครึ่งโลตาแดงแดงนี่คือน้ำพริกที่ขายเป็นกิโลใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยนี่ก็จะมีปอกนะครับที่ขายกี่เนี่ยนะครับเป็นกะละมังกะละมังเลยนะครับนี่คือน้ำพริกที่ขายเป็นกิโลเดี๋ยวพาพี่น้องดูมีน้ำพริกอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหนี่สำหรับใครที่ชอบน้ำพริกนะครับมานี่เลยร้านพี่ยาคนลุมนะครับน้ำพริกดูไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นอีกนะครับวันนี้ถือกล้องเองอาจจะลายตานิดนึงตากล้องไปซื้อน้ำพริกกันอยู่นะครับตากล้องซื้อน้ำพริกกันอยู่ก็อาจจะตาลายนิดนึงอันนี้ก็มีมะปรางโอ้ยมะปรางหวานกับมะยมชิดนะครับมีเหมือนกันสวนลุงเจตนะครับตำบลท่าทรายจังหวัดนครนายกนี่มีมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับร้านพิยาคนลุงนะครับขายให้ดูมีผลไม้เหมือนกันนะครับโอเคโอ้ได้มาเยอะเลยวันนี้เหมือนกับมาเที่ยวตลาดนะครับซึ่งเป็นโรงงานของพิยาเองนะครับมีร้านค้าเยอะแยะมากมายทั้งพ่อค้าแม่ค้านะครับที่นำของเข้ามาขายร้านจอดรถกว้างมากนะครับที่ร้านพิยาคนลุมโดยว่าเนี่ยผมต้องมาจอดกว้างเลยข้างหลังเนี่ยนะครับวันนี้เดินกำลังจะกลับแล้วได้ของนะครับพี่น้องก็ที่ทยอยมาก็มาที่ทยอยกลับก็กลับเอาเป็นว่าทั้งวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยร้านจอดรถเต็มนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ